ธุกรรมของมนุษย์เรามีรหัสพันธุกรรมถึงอายุ120ปีสิ่งเดียวที่จะสามารถรักษาซ่อมแซมมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือเซลล์ของตัวเราเองโดยเฉพาะตัวสเต็มเซลล์เราเป็นบริษัทแรกที่มีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเป็นเซอร์วิสที่1เซอร์วิสที่2คือเราจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือให้กับเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเหมือนกันและเราก็เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันเมื่อ14ปีก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราจะแข่งกับคนในประเทศเราคิดว่าเราจะเป็นใหญ่ในเอเชียในอีก10ปี20ปีข้างหน้าทุนครับนี่คือวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การเติบโตในระดับโลกนะครับพร้อมกับใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและอายุยืนยาวให้กับคนไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ครับบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นคือบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือตัวย่อคือเมดิสครับเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ภูมิคุ้มกันของประเทศไทยครับแต่ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมดิสเองยังได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศอีกด้วยครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เมดิสนั้นก้าวขึ้นมากลายเป็นผู้นำในธุรกิจนี้และผู้บริหารเองก็มีแผนในการเติบโตในอนาคตอย่างไรรวมถึงการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะถูกนำไปต่อยอดในด้านไหนบ้างอีกบนพอดเอ็กซ์เพลนส์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนนั้นมาทำความเข้าใจและหาโอกาสในการลงทุนกันครับนี่คือตัวอย่างบริการตรวจวิเคราะห์คัดแยกเพาะเลี้ยงและรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ของบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าเมดิสนะครับบริการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและน่าสนใจนะครับว่าทางเมดิสกรุ๊ปเองเขามีรายได้แตะเกือบ 1,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่เป็น CAGR นะครับสูงถึง 25.38% เลยทีเดียวโดยตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมกันมากกว่า 10,000 รายมีการรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดกว่า 800,000 ล้านเซลล์ซึ่งจำนวนนี้ครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทางเมดิสเองก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ของประเทศไทยนั่นเองครับบริษัทเมดิสเนี่ยมีการเปิดตั้งแต่2010ครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันน่ะ2024ในปี2010เนี่ยก็คือเรามีการก่อตั้งขึ้นด้วยผู้ถือหุ้น3ท่านก็คืออาจารย์รังสรรค์อาจารย์ธรรมรัตน์และก็คุณหมอวีรพลคือผมนั่นเองณวันนั้นเนี่ยเราเป็นบริษัทแรกที่มีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเป็นเซอร์วิสที่1เซอร์วิสที่2คือเราจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือให้กับเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเหมือนกันและเราก็เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันเมื่อ14ปีก่อนเจ็ดปีต่อมาเพราะเรามี R&D ของตัวเราเองเรามีโน้ตฮาวของเราเองเราไม่ได้ซื้อโน้ตฮาวจากคนอื่นมาเป็นการก่อตั้งฟาวดิ้งจากประเทศไทยล้วนๆเราจะมีการเปลี่ยนชื่อจากไปข้อเต็มเซลล์เป็นเมดิสในปี2017เนี่ยนอกจากเราเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเมดิสปุ๊บเนี่ยเราจะ create บริการใหม่ก็คือการตรวจสอบศักยภาพของตัว NK Cellจากวันแรกจนถึงวันนี้บริษัทเมดิสเองก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติครับเอาละครับผมชวนเพื่อนนั้นมาดูโมเดลธุรกิจกันเพิ่มเติมนะครับทางเมดิสนั้นประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดแยกเพาะเลี้ยงและรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดและตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิกันปัจจุบันนั้นมีพันธมิตรกับโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศถือว่าเยอะมากๆครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามสิงคโปร์เมียนมาอินโดนีเซียและกัมพูชาเป็นต้นนะครับเมื่อไปดูรายได้ก็จะเห็นอย่างนี้ครับเห็นว่าเมดิสมีรายหลักมาจาก4ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับคือรายได้จากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเลือดสายสะดือส่วนที่2คือรายได้จากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเนื้อเยื่อสายสะดือ3รายได้จากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเนื้อเยื่อไขมันและ4คือรายได้จากการตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือว่า NK cells นะครับแต่ถ้าแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทนั้นจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆครับผมชวนมาทำความเข้าใจแต่ละกลุ่มธุรกิจกันนะครับเริ่มต้นจากบริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ครับสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมดเลยจริงๆเราเกิดจากแค่เซลล์เดียววันนี้เราจะมีทั้งหมด3ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเพราะสเต็มเซลล์แบ่งตัวให้เราตลอดเวลาเล็บเราจึงงอกขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีสเต็มเซลล์ที่โคนเล็บ
ผมเราจะงอกขึ้นเรื่อยๆเพราะมีสเต็มเซลล์ที่บริเวณของผิวหนังหลังจากอายุ25ปีไปปุ๊บเนี่ยสเต็มเซลล์ของเราแค่แบ่งตัวช้าลงเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะเป็นวัฏจักรของชีวิตยังไงเราก็ต้องเกิดภาวะเสื่อมและตายเกิดขึ้นแต่จากพันธุกรรมของชีวิตของมนุษย์แล้วเนี่ยเราพบแล้วว่ามนุษย์ควรอยู่ถึง120ปีครับเมดิสเราเห็นถึงเพนพอยต์ของพวกความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมากโดยเฉพาะเอจจิ้งพอปูเลชั่นที่มีในทั่วโลกเลยทำไมเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะมีการแช่แข็งแล้วก็ล็อกอายุณวันนี้ไว้ก่อนเพราะถ้าเรารู้แล้วว่าชีวิตเราคงอยู่ถึง120ปีถ้าเราอายุ40 50ณวันนี้แล้วยังเหลือชีวิตต้อง70ปีหรือ60ปีหรือ50ปีแต่ทุกคนเนี่ยต้องเกิดภาวะเสื่อมแน่นอนถ้าเรามีสามารถที่จะล็อกชีวิตของเราณวันนี้ไว้ก่อนโดยเฉพาะเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่สามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ตอนอายุ0ขวบเลยซึ่งณวันนั้นปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะมีความเสื่อมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเขาอายุ70ปุ๊บเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีความเสื่อมครับสิ่งเดียวที่จะสามารถรักษาซ่อมแซมมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือเซลล์ของตัวเราเองโดยเฉพาะตัวสเต็มเซลล์เมื่อเด็กน้อยคนนั้นมีการใช้สเต็มเซลล์ตอนอายุ70ปีเซลล์ที่เขาใช้จะอายุ0ขวบเสมอคุณหมอวีรพลเขมรังสรรค์สุดยอดผู้บริหารแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Medis Group ก็เล่าให้ผมฟังนะครับบอกว่าการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ทาง Medis เองสามารถเก็บได้ทั้งจากเด็กแรกเกิดคือจากเลือดในสายสะดือแล้วก็เนื้อเยื่อสายสะดือนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถจะเก็บได้จากบุคคลทั่วไปทุกช่วงอายุคือจากเนื้อเยื่อไขมันนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับเลือดจากสายสะดือเนี่ยมีเอาไว้รักษาโรคเลือดโดยเฉพาะเนื้อเยื่อจากสายสะดือเนี่ยมีเอาไว้รักษาพวกเนื้อเยื่อผิดปกติของร่างกายความเสื่อมอะไรคือเนื้อเยื่อบ้างผิวหนังกล้ามเนื้อตาสมองหัวใจตับม้ามปอดลำไส้ไตกระดูกอ่อนทุกอย่างเป็นเนื้อเยื่อหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเติบโตนะครับด้วยสเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อเป็นหลักเพราะเราคือบริษัทแรกที่เอาสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยเราสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ได้จากทุกส่วนของร่างกายได้หมดเลยหัวใจก็ได้ครับตับก็ได้ครับกล้ามเนื้อก็ได้ครับแต่หรือโพรงไขกระดูกก็ได้โพรงร่างฟันก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันแซคริไฟไม่ได้มันเอาออกแล้วมันบาดเจ็บแล้วมันทำให้เกิดภาวะมอร์บิดนั่นคือการทำงานบกพร่องของร่างกายสเต็มเซลล์สามารถเก็บจากไขมันได้ด้วยเพราะไขมันสามารถที่จะสละทิ้งได้ทุกคนมีไขมันหมดอายุ40ถึง70ปีถึง80ปีเราสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากไขมันได้หมดเลยปัญหาคือโรคมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นโรคไตเราเป็นโรคตับพวกนี้ส่งผลอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของตัวสเต็มเซลล์คนอายุ50ปีเป็นเบาหวานกับคนอายุ70ปีไม่เป็นเบาหวานเลยคนอายุ70ปีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นเลยเติบโตไวมากกว่าคนอายุ50ปีที่เป็นเบาหวานผมจริงๆเนี่ยอยากจะให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ก่อนที่จะเป็นโรคยิ่งอายุน้อยยิ่งดีข้อสังเกตคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นคนไทยนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือมารดาตั้งครรภ์แล้วก็บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีครับรวมถึงผู้คนที่รักสวยรักงามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการใช้เซลล์เพื่อฟื้นฟูการเสื่อมสภาพของวัยหรืออยากให้ตนเองนั้นก็แลดูอ่อนวัยแล้วก็มีบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีอยู่เสมอครับเราเป็นต้นตำรับของการจ่ายก้อนเดียวแล้วจบเลยเราจะดูแลให้ถึง60ปีเลยไม่มีการจ่ายอินสตอลเมนต์ไม่มีการจ่ายหลายปีจ่ายครั้งเดียวแล้วดูแลตลอดถึง60ปีนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการดูแลคุณภาพด้วยการันตีคุณภาพเนี่ยถึง30ปีเหตุหนึ่งที่ผมไม่เคยมีการการันตีเกิน30ปีเนี่ยเนื่องจากว่าองค์ความรู้ของแพทย์ณปัจจุบันเนี่ยก็คือเรามีประสบการณ์ในการแช่แข็งเซลล์เพียงแค่30ปีครับการที่จะให้เกิดความสำเร็จของการปลูกถ่ายนั้นตามงานวิจัย Meta Analysis เขียนเป็น Textbook เรียบร้อยแล้วก็คือ1ต้องฉีดตรงจุดครับถ้าเราอยากจะรักษาในข้อเข่าเราควรต้องฉีดที่ข้อเข่าโดยตรงเราไม่ควรฉีดที่เส้นเลือดเพราะในข้อเข่าไม่มีเส้นเลือดครับการฉีดสเต็มเซลล์เข้าสู่เส้นเลือดไม่สามารถวิ่งไปในข้อเข่าได้อันที่สองเนี่ยคือค่าความมีชีวิตของเซลล์ต้องมากกว่า 90% อันที่สามเนี่ยก็คือว่าจำนวนเซลล์ต้องพอเหมาะอย่างขั้นต่ำปกติในงานวิจัยถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคความเสื่อมของตับของไตส่วนใหญ่ใช้1ล้านเซลล์ต่อกิโลว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่งานวิจัยแล้วเซลล์ของตัวเราเองจะสามารถอินพรินต์เอนกราฟเข้าสู่ร่างกายเราได้ 100%โดยที่ไม่มีการแพ้ใดๆเลยโอ้โหคุณหมอวีรพลนี่อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเลยนะครับไปดูธุรกิจที่2กันครับธุรกิจที่2คือเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือว่า NK cells นั่นคือเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายที่มีคุณสมบัติกำจัดเซลล์มะเร็งแล้วก็ไวรัสชนิดต่างๆครับ
ในปัจจุบันนั้นถูกใช้เป็นการรักษาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เลยนะครับ NK cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายที่เมื่อไหร่ก็ตามเจอเซลล์ผิดปกติทั้งหมดสามารถกำจัดให้เราได้หมดเลยถ้าเขาแข็งแรงมากพอบริษัทเมดิสเนี่ยจึงเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สามารถทดสอบศักยภาพของตัว NK cell ได้อดีตเนี่ยเราสามารถได้แค่ดูจำนวนของเม็ดเลือดขาวครับแต่เราไม่สามารถวัดศักยภาพของเม็ดเลือดขาวเราว่ามันแข็งแรงขนาดไหนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั่นคือบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีเพื่อตรวจติดตามการทำงานของภูมิคุ้มกันและกลุ่มผู้ที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเช่นผู้ที่ต้องสูดดมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับ NK test ของเราเนี่ยจะอยู่ตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆกับที่คลินิกเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณหมอต้องการตรวจ NK test ต่อคนไข้หมอก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็ส่งเลือดมาให้เราเพื่อทำการตรวจสอบของศักยภาพของตัว NK การตรวจสอบศักยภาพของตัว NK เนี่ยเรายังเป็นที่เดียวในการจะตรวจศักยภาพของตัว NK ที่ได้รับมาตรฐานเป็น IVD test in vitro diagnostic test ซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูงสามารถตรวจสอบศักยภาพของเม็ดเลือดขาวเราได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขาเจอโปรตีนมะเร็งเขาจะมีการปล่อยสารอินเตอร์ฟรอนแกมมาไหมเขาจะมีการสู้ไหมมีการกำจัดเม็ดเลือดขาวนั้นไหมธุรกิจที่3คือธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับการดูแลบำรุงรักษาความงามของผิวพรรณครับซึ่งรวมไปถึงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตหรือว่า OEM กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลางที่ต้องการผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอาหารเสริมโดยให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและความคุ้มค่ารวมไปถึงกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ต้องการบำรุงสภาพผิวและป้องกันผิวแตกลายนะครับเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมธุรกิจและบริการของบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนกันแล้วนะครับผมชวนมาวิเคราะห์จุดเด่นกันนะครับแม้ว่าในปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะครับแต่ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาและในยุโรปมีแนวโน้มการพัฒนาและนำมาใช้อย่างต่อเนื่องทีนี้ครับจากผลการศึกษานี้ก็พบว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมสเต็มเซลล์อยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2564แล้วก็จะเติบโตสะสมเฉลี่ยหรือว่า CAGR เนี่ยนะครับ 10.54% ต่อปีไปถึงปี2570โดยในประเทศไทยก็มีโอกาสเติบโตสูงมากมาดูเหตุผลแรกกันนะครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นเลยทำให้เรานั้นหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นคนอายุยืนยาวมากขึ้นการรักษาในอนาคตก็จะเน้นการซ่อมแซมมากยิ่งขึ้นทำให้สเต็มเซลล์นั้นจะเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับในขณะเดียวกันยุคนี้คนมีลูกน้อยลงครับแต่ว่าต้องการคุณภาพมากขึ้นก็มีส่วนในการช่วยอุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกันครับประชากรของไทยเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ผมบอกได้เลยว่าเด็กเกิดใหม่จริงๆแล้วณวันนี้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับเด็กมีการทำเด็กหลอดแก้วเพิ่มมากขึ้นครับอัตราการเติบโต 20-30% เอาง่ายๆเลยว่า 500,000 คนเกิดใน1ปีแล้วถ้าเราเอามาแค่ 3% ของคนที่อยากจะเก็บสเต็มเซลล์ให้กับลูกก็อยู่ที่ประมาณสัก 15,000 รายต่อปีปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรองรับได้แค่ 10-15% เท่านั้นเองยังมี growth rate ยังมีพื้นที่ market size ที่เติบโตอีก 15,000 รายต่อปีด้วยซ้ำไปเดไม่นับปัจจัยบวกที่บอกว่าตอนนี้ biotechnology นั้นก็มีการพัฒนาไปเยอะมากครับดังนั้นการจัดเก็บสเต็มเซลล์ณวันนี้ก็เอาไว้เผื่ออนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีโคลนอวัยวะได้เช่นสร้างหัวใจไตกระจกตาซึ่งตอนนี้ทางเมดิสเองก็ทำสำเร็จไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับคนส่วนหนึ่งเชื่อเลยว่าการจัดเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเรื่องของแค่การทำประกันทำวันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เผื่อเรามีโรคในอนาคตแล้วเราค่อยใช้อย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นจริงครับสำหรับสเต็มเซลล์ของเลือดแต่สเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อแตกต่างกันเพราะเรายังไงเราก็ต้องป่วยจากภาวะของความเสื่อมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมทุกคนผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่เป็นข้อเข่าเสื่อมหมดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับแข็งตับเสื่อมตับอักเสบหรือไตเสื่อมหรือหัวใจโตหัวใจขาดเลือดพวกนี้มีงานวิจัยรองรับหมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดในปี2012ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับรองรับความปลอดภัยด้วยของการใช้สเต็มเซลล์ทำให้สเต็มเซลล์เนี่ยในปี2020ถึง2022จะเห็นว่ามีการก้าวกระโดดมากกว่า 180% จาก800ฉบับเป็น 1,800 ฉบับที่สิงคโปร์เราจะมีการสังเคราะห์อวัยวะกระจกตาเป็นครั้งแรกๆของโลกในการผนวก 3D printer ร่วมกับการใช้สเต็มเซลล์ผนวกเข้าไปและเอาไปปลูกถ่ายในกระต่ายซึ่งดูว่าเกิดภาวะความแพ้ไหมกระต่ายสามารถมองเห็นได้ดีไหมหลังจากการปลูกถ่ายผมเชื่อมั่นว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันจะนำโด่งขึ้นมาแทนจากเนื้อเยื่อสายสะดือเหตุผลอย่างเดียวก็คือว่าสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อของไขมันได้ด้วย
ทุกๆคนสามารถจัดเก็บเซลล์ของตัวเองไว้ด้วยเอาไว้ใช้ตอนที่เรามีอาการความเสื่อมของร่างกายเพิ่มมากขึ้นในชีวิตเรื่องนี้สำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่ในยุคนี้เริ่มเข้าใจและความสำคัญกับการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดตั้งแต่แรกเกิดของลูกนะครับแต่ว่าตลาดที่ใหญ่มากจริงคือตลาดของผู้ใหญ่อย่างพวกเราที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการที่มีสุขภาพที่ดีและตอนนี้มีกำลังซื้อสูงนะครับเมดิสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดได้ครอบคลุมทุกช่วงวัยซึ่งนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆที่บอกว่าน่าสนใจอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเมดิสนั้นมักจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงครับไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและก็พร้อมที่จะลงทุนในสุขภาพของตนเองนอกจากนี้นะครับประเทศไทยเองก็ยังมีจำนวนของคนชั้นกลางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่ากำลังซื้อในประเทศก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นทำให้ธุรกิจเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องครับอีกหนึ่งข้อดีคือการที่โรงพยาบาลเอกชนขยายกิจการตรงนี้ก็ทำให้เมดิสมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นสำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือว่า NK Cells ก็มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากนะครับจากรายงานปี2014มูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐและคาดการว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี CAGR ก็จะอยู่ที่ 15.94% ไปจนถึงปี2570ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้คือความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากการตระหนักถึงบทบาทของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นนะครับหลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19และจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเองก็เพิ่มมากขึ้นตามข้อมูลจาก Euromonitor International คาดการณ์นะครับว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเติบโตเป็น 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2019โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี CAGR อยู่ที่ 5.3% นี่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเมดิสกำลังดำเนินธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสเติบโตอย่างมหาศาลครับนอกจากนี้เมดิสยังเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์แบงกิ้งในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆนะครับปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ที่ให้บริการด้านการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเพียงไม่กี่รายเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญถือว่าสูงมากๆนะครับและที่น่าสนใจก็คือเมดิสเป็นผู้นำในตลาดนี้โดยมีความโดดเด่นแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างชัดเจนเลยนะครับความสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงครับความสำคัญอยู่ที่ financial position บริษัทเราเป็นบริษัทเดียวที่มีการตรวจสอบบัญชีเป็นแบบ PAE บัญชีชุดใหญ่นอกจากนี้เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพ internal control ทุกๆปีนอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบจากอเมริกาด้วย AABB เรามี ISO ร่วมด้วยเรามีทุนจดทะเบียนเนี่ยมากกว่า500ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอันดับ2 21ล้านบาทคู่แข่งอันดับ3 25ล้านบาทความมั่นคงมันเป็นอะไรที่ลูกค้าทุกคนต้องการความปลอดภัยในสินทรัพย์ของลูกเขาที่เขาพยายามจะเก็บให้เราตั้งแต่วันเกิดวันแรกเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเงินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงอยากที่จะฝากจัดเก็บเซลล์กับบริษัทที่มีความมั่นคงสูง financial position ที่แข็งแรงอยู่กับเขาไปได้นานๆจริงเลยวันนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแข่งกับคนในประเทศเราคิดว่าเราจะเป็นใหญ่ในเอเชียในอีก10ปี20ปีข้างหน้าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เมดิสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคือการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากหลายประเทศทั่วโลกครับอีกทั้งการที่เมดิสเป็นผู้บุกเบิกตลาดนี้ทำให้มีข้อได้เปรียบจากการที่เป็น first mover ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจประเภทนี้ครับเราเป็นบริษัทแรกแล้วยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดในระดับโลกก็คือเราใช้เครื่องอัตโนมัติ AXP Auto Express Platform เป็นเครื่องที่ถือว่าดีที่สุดในโลกปัจจุบันและเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดเลือดจากสายสะดือสามารถ reproducible ให้มีค่าความเป็นชีวิตมากกว่า 98% สามารถดึงเซมเซลล์ได้มากกว่า 98% เช่นเดียวกันออกมาจากเลือดจากสายสะดือเราทำมา14ปีแล้วและยังเป็นคนเดียวที่ใช้เครื่องนี้นอกจากนี้เนี่ยก็คือในปี2010เนี่ยเรามีการสร้างคลีนรูมคลาส100หรือคลาส B นั่นเองซึ่งเป็นมาตรฐานของ GMP Lab เป็นปกติเราสามารถสกัดคัดแยกเพาะเลี้ยงแช่แข็งและก็รับฝากสเต็มเซลล์ถึง60ปีซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีการรับฝากนานถึงขนาดนี้เมดิสให้ความสำคัญกับมาตรฐานสากลอย่างมากเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทนั้นได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายครับในปี2018เนี่ยเราเริ่มได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan ที่อเมริกาในการเป็นบริษัท Growth Leadership ในภูมิภาคและตั้งแต่ปี2019
จนกระทั่งถึงปัจจุบันเรากลายเป็นบริษัท Company of the Year ของ Thailand มา7ปีซ้อนนอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยใน3ปีให้หลังที่ผ่านมา21 22 23 24เราก็เป็นบริษัทที่เป็น Stem Cell Company of the Year ของ Southeast Asia ไปแล้วณวันนี้ปุ๊บเนี่ยคนไทยไม่ได้อายใครไม่ได้แพ้ใครเราเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ Biotech Company โดยเฉพาะการจัดเก็บ Stem Cell และการตรวจสอบศักยภาพของตัว NK Cell นั่นเองในปี2019เนี่ยเราได้มาตรฐานจากอเมริกามาแล้วชื่อว่า AABB สำหรับมาตรฐานสากล AABB จากประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ลูกค้าที่จัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดกับเมดิสนั้นสามารถเบิร์นแล้วก็นำไปปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อีกเยอะมากนะครับจากมาตรฐานสากลและรางวัลการันตีคุณภาพเหล่านี้ทำไมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเมดิสได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่หันมาสนใจทางด้านสุขภาพมากมายขนาดนี้นะครับจุดเด่นข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเมดิสมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์นำโดยทางด้านของคุณหมอวีรพลเขมรังสรรค์ผู้ที่จบการศึกษาด้านการฝากเก็บและปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครับทำงานร่วมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์พานพ่ายและคุณหมอจำรัดสกุลไพศาลนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นก็มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในสาขาของตนเองนอกจากนี้นะครับทีมงานของเมดิสก็ยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่สูงพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาครับซึ่งก็มีฝ่ายวิจัย R&D เป็นของตัวเองตรงนี้แหละครับที่ทำให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นอีกทั้งก็ยังมีเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยมากมายและก็มีผลทำให้เมดิสนั้นมีความแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับด้วยความแข็งแกร่งธุรกิจอย่างที่ว่ามานะครับก็เลยทำให้บริษัทนั้นมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี2014ถึงปี2566โดยมีรายได้จากการขายและบริการที่เติบโตเฉลี่ย CAGR อยู่ที่ 25.38% ต่อปีนะครับความสวยงามของธุรกิจนี้อีกอย่างก็คือนอกเหนือจากรายได้จากสัญญาบริการรับฝากสเต็มเซลล์แล้วก็จะมีรายได้จากบริการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการรักษาความผิดปกติที่มาจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายรวมถึงการเสริมความงามและลดริ้วรอยซึ่งตามธรรมชาตินะครับถ้าใช้แล้วได้ผลผมเชื่อนะครับว่าลูกค้าก็จะมาใช้อีกทำให้ผมมองนะครับว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับทางบริษัทเพิ่มเติมอีกด้วยครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่ากำไรและอัตราการทำกำไรทั้งในส่วนของกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมไม่เคยขึ้นราคามา14ปีที่ผ่านมาและผมก็ไม่มีความตั้งใจที่อยากจะเพิ่มราคาในอนาคตด้วยซ้ำไปจะมีเรื่องของ costing supplier เพิ่มมากขึ้นเป็นปกติแต่ผมให้คำสัญญากับซัพพลายทั้งหมดเลยว่าผมจะเจริญเติบโต 10-20% 25% ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยผมจะซื้อของคุณเพิ่มมากขึ้นเลยเราออก PO เพื่อควบคุมสัญญาทั้งปีเราจึงสามารถ control price 14ปีที่ผ่านมาได้หมดเลยณปัจจุบันเราเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดที่ซัพพลายเออร์เขาต้องการเขาจึงไม่สามารถที่จะกล้าในการเพิ่มขึ้นราคากับเราได้แต่ถามว่าควรจะลดราคาไหมผมเชื่อว่าการลดราคาเนี่ยเหตุหนึ่งก็คือว่าผมก็ต้องคอนเซิร์นของลูกค้าเก่าๆด้วยกับลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยผมเชื่อมั่นว่าราคาควรคงเดิมแล้วก็ไปเรื่อยๆควรคงเดิมไปเรื่อยๆเราควรจะใช้ economic scale เนี่ยมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น profit ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับนักลงทุนสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือเมดิสยังคงรักษาอัตรากำไรได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเลยก็ตามนะครับผมพามาดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็จะเห็นนะครับว่าลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้านับเฉพาะหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยก็จะเห็นว่าไม่มีหนี้สินประเภทนี้เลยนะครับสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆในขณะเดียวกันครับทั้ง ROE และ ROA ก็อยู่ในระดับที่สูงและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมด้วยนั่นเองนะครับและตอนนี้ทาง Medis Group จำกัดมหาชนนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไบโอเทคและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียครับหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปปุ๊บเนี่ยควรจะรู้จักเมดิสเพิ่มมากขึ้นที่ต่างว่าประชากรอายุ20ถึง70ปีเนี่ยมีประมาณสัก47ล้านคนซึ่งเราขอแค่ 3% ของ47ล้านคนเนี่ยก็คือ 1.4 ล้านและซึ่ง 1.4 ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่บริษัทเมดิสเราทำไม่ไหวหรอกครับเป็นปัญหาที่ดีนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินเอาไปใช้หลายส่วนครับคือ1ไปใช้ในธุรกิจการขยายธุรกิจเซลล์รากผมภายในปี2018
2ใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ภายในปี2018และส่วนที่3คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะครับเอาละครับผมชวนมาฟังกลยุทธ์และเป้าหมายหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจกันนะครับเราคงมีการขยายสถานพยาบาลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นทั้งในไทยและก็ต่างประเทศรวมด้วยนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำลายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนของเราเพิ่มมากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้แทนเนี่ยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเกือบ80ท่านและอาจจะต้องเพิ่มจำนวนผู้แทนเพิ่มมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่ม B บวกถึง AAA ให้กับลูกค้าของเรานอกจากนี้เราก็จะมีการใช้โรบอติกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้กับลูกค้าของเราโรบอทจะมีการขยับไปมาวิ่งไปมาตามห้องมีการนำเซลล์ไปและมีการเปลี่ยนน้ำยาเซลล์มีการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้เราเป็ดเสร็จเลยบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนเราจะใช้เงินระดมทุนเนี่ยไปซื้อเครื่องจักรโรบอติกprocessing system จากที่ญี่ปุ่นบริษัทชิบูย่านั่นเองซึ่งบริษัทเนี้ยเราคุยมาแล้ว6ปีแล้วครับเมื่อเราเข้าตลาดซับเนี่ยเราจะสามารถมีโรบอติกเนี่ยมาสามารถที่จะรันระบบแล้วก็สามารถที่จะทำงานแทนคนได้อย่างต่ำ3เท่าที่8ชั่วโมงถ้าเราวิ่งไปถึง16ชั่วโมงเราจะสามารถทำแทนคนได้ถึง6เท่าโอ้โหฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่ยังไม่นับข้อดีที่บอกว่าระบบหุ่นยนต์นั้นจะมีความแม่นยำมากและก็มีความสม่ำเสมอมากกว่ามนุษย์ทำให้ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในระยะยาวได้นอกจากนี้ครับตัวระบบหุ่นยนต์ก็จะช่วยเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติทำให้สามารถวิเคราะห์แล้วก็ติดตามกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้แบบเรียลไทม์ตรงนี้แหละครับมีส่วนในการช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าการทำธุรกิจของเมดิสันกำลังจะถูกยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันไปอีกหนึ่งขั้นเลยนะครับนอกจากนี้ครับหลังระดมทุนทางเมดิสก็จะต่อยอดสร้าง S-curve ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับณวันนี้เนี่ยเมดิสครีเอทนวัตกรรมออกมาเรียบร้อยแล้วและเราอยู่ในกระบวนการของการจดสิทธิบัตรที่ยุโรปเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาเซลล์รักผมมาแค่50เส้นและเราสามารถสกัดสเต็มเซลล์ของเซลล์รักผมขึ้นมาได้เราสามารถเพิ่มจำนวนเป็น100เท่า 1,000 เท่าขึ้นมาเลย50ล้านเซลล์แล้วเราสามารถแช่แข็งไปได้ถึง60ปีได้ด้วยและสามารถนำมาฉีดกลับจากการวิจัยที่ร่วมกับนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เราสามารถ create เส้นผมได้ 6,000 ถึง 10,000 เส้นจาก50ล้านเซลล์นั่นเองซึ่งพอเพียงสำหรับทำให้คนดูดีมีผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมบางจะกลับทำให้มีผมดกเพิ่มมากขึ้นการเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางการแพทย์หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกถ่ายเพราะปัจจุบันเนี่ยที่ต่างว่าถ้าเรามีผมบางมากๆตรงกระหม่อมปุ๊บแทบจะไม่มีผมตกตรงบริเวณไหนมายกย้ายแล้วปิดได้แล้วทางคลินิกต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยดูแลเคสพวกนี้เหตุผลก็คือเพราะมันมีผมน้อยมากแล้วเราไม่อยากไปเป็นคนปลูกถ่ายผมเองเราอยากจะซินเนอร์จีเน็ตเวิร์กกับทุกๆคนผมจริงอยากจะเป็นแก้เพนพอยต์ให้กับสถานพยาบาลและคลินิกต่างๆที่ตัวเองมีการทำเคสปลูกถ่ายรากผมหรือปีละประมาณ1,000กว่าเคสเรียบร้อยอยู่แล้วเราจะแค่เอานวัตกรรมใหม่เนี่ยไปผนวกให้เขาจากนวัตกรรมใหม่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาสามารถมีคัสเตอร์เพิ่มมากขึ้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าธุรกิจเซลล์รากผมเองมีศักยภาพสูงทีเดียวเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็กำลังเติบโตทั่วโลกเพราะว่าปัญหาผมร่วงก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหลายกลุ่มคนนะครับแล้วก็มีผลต่อบุคลิกทำให้เป็นตลาดที่คนนั้นยินดีที่จ่ายยิ่งไปกว่านั้นครับหลังจากที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้บริหารก็ยังเน้นกลยุทธ์การขายที่ให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการฝากเซลล์ต้นกำเนิดในระยะยาวพร้อมกับเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างการเติบโตระยะยาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเมื่อฟังมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเมดิสันน่าสนใจไม่น้อยแต่ในฐานะนักทุนเราก็ควรจะต้องสอบถามเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากระบบของธนาคารเซลล์ที่อาจจะขัดข้องและไม่ทำงานอย่างที่ควรมาฟังคำตอบพร้อมกันนะครับเรามีระบบดูแลค่อนข้างดีมากผมบอกได้เลยว่าบริษัทเมดิสเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งของโลกที่มีการจัดเก็บเซลล์ในห้องนิรภัยคอนกรีตหนา20เซน6ด้านป้องกันไฟได้ 6-8 ชั่วโมงนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิทุก15นาทีถูกเรคคอร์ด Data ไปเราจะมีการถังลิควิดออริเจนเนี่ยถึง 10,000 ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานถึง1เดือนเราพยายามที่จะใช้เครื่องที่มีนวัตกรรมอันสูงส่งแอดวานซ์ที่สุดเท่าที่โลกสามารถมีได้ให้กับดูแลลูกค้าของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ storage tank ที่ต้องมาจากอเมริกาหรือ AHP ที่สามารถสกัดเซลล์จากเลือดได้หรือแม้กระทั่งเครื่องควอนตัมนั่นเองไบโอเรียกเตอร์ของเราซึ่งมันจะสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์เพิ่มจำนวนได้เป็นพันล้านเซลล์ได้เลยภายใน7วัน
รายืนยันเลยว่ามาตรฐานเซลล์ที่เราจะเก็บให้ลูกค้าคุณภาพของเซลล์ของเนื้อเยื่อที่เราจะเก็บคุณภาพต้องไม่ต่ำลงกว่า 90% ถ้าคุณภาพต่ำลงเกิน 10% เรายินดีคืนเงิน10เท่าเลยทำไมเราถึงสามารถทำได้ล่ะเพราะเรามีความสามารถเก่งมากในการเพาะเลี้ยงเซลล์ครับและมีการตีพิมพ์งานวิจัยแล้วว่าถ้าวันนึงเนี่ยเกิดภาวะอะไรก็ตามที่เราเสียเซลล์แค่ 1%เราสามารถเพิ่มมาเป็น 100% ได้ภายในระยะเวลาแค่5วันเท่านั้นเองตีพิมพ์แล้วแล้วก็พรีเซตที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วความเก่งของเราเนี่ยก็คือว่าเรามีห้องจัดการการระบบของการป้องกันอัคคีภัยค่อนข้างดีมากเรามีบุคลากรในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่อนข้างดีมากๆเรามีถังทั้งหมดที่จะการจัดเก็บสเต็มเซลล์ของคนไข้ทั้งหมด40ถังเรามีห้องนิรภัยอีกห้องนึงที่แยกอาคารแยกสถานที่ในการจัดเก็บไว้อีกประมาณ 5% เผื่อบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดภาวะความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจึงสามารถนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนได้ด้วยไม่ต้องกังวลเท่ากับว่าทางผู้บริหารบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติฟังแบบนี้ผมว่าก็สบายใจนะครับกล่าวโดยสรุปผมมองว่าเมดิสกำลังทำธุรกิจแห่งอนาคตครับและผู้บริหารก็ตั้งใจอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยคอนเซปต์ของการเป็น Bio Longevity Biotech ซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างพัฒนาการทางการแพทย์สเต็มเซลล์และการนำวิทยาการทางพันธุกรรมมาช่วยในการรักษาและฟื้นฟูร่างกายมนุษย์ไม่เพียงแค่รักษาโรคครับแต่ยังช่วยยืดอายุให้ยาวนานขึ้นอีกด้วยคุณหมอวิรพลเล่าให้ผมฟังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์จะช่วยให้มนุษย์นั้นมีอายุที่ยืนยาวกว่าที่เคยเป็นมาและอาจจะถึง120ปีได้ครับและไม่ใช่แค่ยืดอายุแต่ว่ายังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาวตลอดการใช้ชีวิตความสำเร็จในแนวความคิดนี้จะเกิดขึ้นได้จากการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์และพันธุกรรมศาสตร์ครับดังนั้นการเป็นผู้นำในธุรกิจนี้จึงไม่ใช่แค่โอกาสทางการตลาดแต่ยังเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกพร้อมกับสุขภาพที่ดีจนถึงบ้านปลายชีวิตเป็นธุรกิจที่น่าส่งเสริมอย่างมากเลยนะครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีความน่าสนใจมากก็จริงแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุนนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe TikTok ฝากไป Follow กันด้วยนะครับนี่คือ Even Pod Experience ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ